พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาลิกรรมนี้ท้าวสกะทำไว้ในคราวเป็นมคมานพดังนี้แล้วอันมหาลิฤชวีใคร่จะทรงสดับข้อปฏิบัติของท้าวสกะนั้นโดยพิสดารจึงทูลถามอีกว่ามคมานพปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นจงฟังเถิดมหาลิดังนี้แล้วได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าว่าเรื่องมคมานพนะในอดีตการมานพชื่อว่ามคะในอาจระคามในแคว้นมคตไปสู่สถานที่ทำงานในบ้านคุ้ยฝุ่นด้วยปลายเท้าในที่แห่งตนยืนแล้วได้ทำให้เป็นรัมมณียสถานแล้วพักอยู่นะมันก็สกปรกนะที่ยืนของท่านก็สกปรกนะมีเศษขยะมีอะไรท่านก็ปรับให้มันเรียบแล้วก็ยืนอยู่ที่นั้นนะทำให้เป็นที่น่ายืนน่าพักอีกคนหนึ่งก็เอาแขนผลักเขานำออกจากที่นั้นแล้วได้พักอยู่ในที่นั้นเสียเองนะคนอื่นก็เข้ามาพักบ้างนะแล้วก็ผลักมคมานพนี่ออกไปเขาไม่โกรธต่อคนนั้นได้กระทำที่อันให้เป็นรัมมณียสถานแล้วพักอยู่คนอื่นก็เอาแขนผลักเขานำออกมาจากที่นั้นแล้วได้พักอยู่ในที่นั้นเสียเองนะก็คนเห็นกับตัวก็มีนะแต่ว่าท่านก็ใจดีมคมานพนี่ก็เป็นคนมีใจดีนะไม่โกรธเขาไม่โกรธแม้ต่อคนนั้นได้กระทำที่อื่นให้เป็นรัมมณียสถานแล้วก็พักอยู่บุรุษทั้งหลายที่ออกไปแล้วออกไปแล้วจากเรือนก็เอาแขนผลักเขานำออกจากสถานที่เขาชำระแล้วชำระแล้วนะทำที่ไหนให้สะอาดสะอาดแล้วก็ไปนั่งพักยืนพักก็มีคนมาพักด้วยนะพักอย่างเดียวไม่ว่านะไล่ก็คือผลักนะคนทำความสะอาดออกไปด้วยด้วยประการฉะนี้เขาคิดแต่ว่าชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับสุขแล้วกรรมนี้พึงเป็นกรรมให้ความสุขแก่เรานะเป็นคนที่จะเรียกว่ายังไงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากๆนะก็คือเห็นคนอื่นได้รับความสุขแล้วตัวเองก็เป็นสุขด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ดีสมควรที่จะเป็นท้าวสกะนะสมควรที่จะยิ่งใหญ่เพื่อให้ความสุขแก่ใครก็จะได้รับความสุขกลับมาเองแล้วก็หลายเท่ามากเลยนะดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นได้ถือเอาจอบไปทำที่เท่ามณฑลแห่งลานให้เป็นรัมมณียสถานแล้วปวงชนได้ไปพักอยู่ในที่นั้นนั่นแหละก็คือไปทำเป็นสวนหย่อมนะไปทำที่พักสถานที่พักให้ร่มรื่นร่มเย็นครั้นในฤดูหนาวเขาได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นในฤดูร้อนได้ให้น้ำต่อมาเขาคิดว่าชื่อว่ารัมมณียสถานเป็นที่รักของคนทั้งปวงนะสมัยนี้ก็สวนหย่อนใจนะสวนลุมสวนสิริกิติ์สวนอะไรก็มีคนไปเดินไปพักกันมากมายนะในอดีตการก็มีมาแล้วนะชื่อว่าไม่เป็นที่รักของใครๆไม่มีนะรัมมณียสถานก็หมายถึงสถานที่ที่รื่นรมสถานที่หย่อนใจนั่นเองจำเดิมแต่นี้ไปเราควรเที่ยวทำหนทางให้ราบเรียบดังนี้แล้วจึงออกไปจากบ้านแต่เช้าตรู่ทำหนทางให้ราบเรียบเที่ยวตัดรานกิ่งไม้ที่ควรตัดรานเสียก็แสดงว่าเป็นคนที่พอที่จะมีฐานะนะเพราะว่ามีภรรยาทั้ง4คนนะแล้วก็ไม่ได้ทำงานอื่นนะเที่ยวทำความสะอาดเที่ยวทำให้คนอื่นเขาได้รับความสะดวกสบายนะมานพได้สหาย33คนภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเห็นเขาแล้วกล่าวว่าท่านทำอะไรเพื่อนมคมานพก็กล่าวว่าฉันทำหนทางเป็นที่ไปสวรรค์ของฉันละสี่เพื่อนนะบุรุษคนนั้นก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นแม้ฉันจะเป็นเพื่อนของท่านนะก็ได้เพื่อนนะอันนี้ก็อุปนิสัยปัจจัยทำความดีมีคนเห็นก็เอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำด้วยนะมคมานพก็กล่าวว่าจงเป็นเถอะเพื่อนธรรมดาสวรรค์ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาก็ได้เป็นสองคนด้วยกันแม้ชายอื่นอีกเห็นเขาทั้งสองแล้วก็ถามเหมือนอย่างนั้นนั่นแลพอทราบแล้วก็เป็นสหายของคนทั้งสองแม้คนอื่นอีกก็ได้ทำอย่างนั้นรวมคนทั้งหมดจึงเป็น33คนด้วยประการฉะนี้นะก็ได้เพื่อนถึง33คนนะในการทำความดีร่วมกันสหาย33คนถูกหาว่าเป็นโจรชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดมีมือถือวัตถุมีจอบเป็นต้นกระทำหนทางให้ราบเรียบไปถึงที่ประมาณ1โยชน์และ2โยชน์ต้อง16กิโล32กิโลนะก็ปรับพื้นทำความสะอาดให้คนได้อยู่พักอาศัย
ในบ้านเห็นชายเหล่านั้นแล้วคิดว่ามนุษย์เหล่านี้ประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบแม้ถ้าชนเหล่านี้พึงนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากป่าหรือทำสุราแล้วดื่มหรือทำกรรมเช่นนั้นอย่างอื่นเราพึงได้ส่วนอะไรอะไรบ้างก็ในบ้านก็เป็นคนไม่ดีเป็นคนอิจฉาหวังประโยชน์เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะก็อิจฉาก็เลยคิดร้ายทำร้ายลำดับนั้นในบ้านจึงให้เรียกพวกนั้นมาถามว่าพวกแกเที่ยวทำอะไรกันชนเหล่านั้นก็ตอบว่าทำทางสวรรค์ขอรับนายบ้านก็กล่าวว่าธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายจะทำอย่างนั้นไม่ควรควรนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากป่าควรทำสุราแล้วดื่มและควรทำการงานทั้งหลายมีประการต่างๆอันนี้ก็เป็นมิตรชั่วนะเป็นคนพาลแนะนำไปสู่อบายามุขแนะนำอบายามุขก็ไปสู่อบายภูมินะชนเหล่านั้นคัดค้านคำของนายบ้านนั้นเสียแม้ถูกเขาว่ากล่าวซ้ำๆอยู่ก็คงคัดค้านร่ำไปเขาโกรธแล้วคิดว่าเราจักให้พวกมันชิบหายจึงไปยังสำนักของพระราชากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นพวกโจรเที่ยวไปด้วยการคุมกันเป็นพวกพระเจ้าข้าเมื่อพระราชาตรัสว่าเธอจงไปจงจับพวกมันแล้วนำมาได้ทำตามรับสั่งแล้วแสดงแก่พระราชาพระราชายังมิทันทรงพิจารณาทรงบังคับว่าพวกท่านจงให้ช้างเหยียบช้างก็ไม่เหยียบเพราะอานุภาพแห่งเมตตานะช้างนี้ก็เลยได้ดีไปด้วยนะพระราชาให้มาสั่งให้มาฆ่าตอนหลังก็เลยได้ไปเป็นช้างเอราวัณนั่นนะนะเพราะว่ามาช่วยมานพเหล่านี้ทำบุญมาฆ่ามานพได้ให้โอวาทแก่ชนที่เหลือทั้งหลายว่าสหายทั้งหลายเว้นเมตตาเสียที่พึ่งอย่างอื่นของพวกเราไม่มีท่านทั้งหลายไม่ต้องทำความโกรธในใครๆจงเป็นผู้มีจิตเสมอเที่ยวด้วยเมตตาจิตในพระราชาในนายบ้านในช้างที่จะเหยียบและในตนชนเหล่านั้นก็ได้ทำอย่างนั้นลำดับนั้นช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ได้เพราะอนุภาพแห่งเมตตาของชนเหล่านั้นพระราชาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าช้างมันเห็นคนมากจึงไม่อาจเหยียบได้ท่านทั้งหลายจงไปเอาเสื่อลำแพนคลุมเสร็จแล้วจึงให้มันเหยียบช้างนั้นอันเขาเอาเสื่อลำแพนคลุมชนเหล่านั้นใส่ก็ไปให้เหยียบก็ถอยกลับไปเสียแต่ไกลเที่ยวพระราชาทรงสดับประพฤติเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าในเรื่องนี้ต้องมีเหตุแล้วรับสั่งให้เรียกชนเหล่านั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าอาศัยเราไม่ได้อะไรหรือพวกมคมานพก็ทูลว่านี่อะไรพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าข่าวว่าพวกเจ้าเป็นโจรเที่ยวไปในป่าด้วยการคุมกันเป็นพวกหรือพวกมคมานพก็ทูลว่าใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าในบ้านสิพ่อพวกมคมานพก็กราบทูลว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ชำระหนทางไปสวรรค์ของตนของตนจึงทำกรรมนี้และกรรมนี้ในบ้านชักนำพวกข้าพระองค์ในการทำอกุศลประสงค์จะให้พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ทำตามถ้อยคำของตนชิบหายโกรธแล้วจึงกราบทูลอย่างนั้นชน33คนก็ได้พระราชทานอภัยนะทีนั้นพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความโสมนัสตรัสว่าพ่อทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานนี้ยังรู้จักคุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจรู้จักจงอดโทษแก่เราเถิดก็แลครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วได้พระราชทานนายบ้านพร้อมทั้งบุตรและภรรยาให้เป็นทาสช้างตัวนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขี่และบ้านนั้นให้เป็นเครื่องใช้สอยตามสบายแก่ชนเหล่านั้นก็เลยยกบ้านนั้นให้เลยส่วนเจ้านายบ้านนี้ก็หัวหน้าหมู่บ้านนี้ก็ให้มาเป็นทาสนะพร้อมทั้งครอบครัวเลยอันนี้ก็เรียกว่าประโยคควิบัติทำชั่วทำบาปก็เลยผลบาปความชั่วก็ให้ผลทันตาเลยนะมคมานพกับพวกก็ได้สร้างศาลาพวกเขาพูดกันว่าพวกเราเห็นอานิสงส์แห่งบุญในปัจจุบันนี้ทีเดียวต่างมีใจผ่องใสโดยประมาณยิ่งผลัดวาระกันขึ้นช้างนั้นไปปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราควรทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปต่างไต่ถามกันว่าพวกเราจะทำอะไรทำอะไรกันดีก็ตกลงกันว่าจักสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรในหนทางใหญ่4แยกพวกเขาจึงสั่งให้หาช่างไม้มาแล้วก็เริ่มสร้างศาลา
แต่เพราะปราศจากความพอใจในมาตุคามจึงไม่ได้ให้ส่วนบุญในศาลานั้นแก่มาตุคามทั้งหลายนะก็คือสาเหตุก็คือตอนที่จะถูกจับไปนั่นน่ะนะพวกผู้หญิงนะพวกภรรยาทั้งหลายก็กราบว่าจับไปเลยจับไปเลยดีแล้วนะไม่ทำกิจการงานอะไรวันวันเอาแต่ไปทำงานให้ส่วนรวมนะก็เลยบอกให้จับไปนะก็เลยมคมานพนี่ก็ไม่พอใจนะเพราะพวกมาตุคามนี่นะยุยงให้เขามาจับไปก็เลยไม่แบ่งส่วนบุญให้ไม่ให้ร่วมในการทำบุญนี้ละมัคคามานพนั้นมีภรรยาถึง4คนนะก็ในเรือนของมัคคามานพมีหญิง4คนคือนางสุนันทานางสุจิตรานางสุธรรมาแล้วก็นางสุชาดาบรรดาหญิง4คนนั้นนางสุธรรมาคบคิดกับนายช่างไม้กล่าวว่าพี่ขอพี่จงทำฉันให้เป็นใหญ่ในศาลานี้เถิดดังนี้แล้วได้ให้ค่าจ้างแก่เขานายช่างไม้นั้นรับคำว่าได้แล้วก็ตากไม้สำหรับทำช่อฟ้าให้แห้งเสียก่อนสิ่งอื่นแล้วถากสลักทำไม้ช่อฟ้าให้สำเร็จแล้วสลักอักษรว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาดังนี้แล้วก็เอาผ้าพันเก็บไว้นะก็นางสุธรรมานี่ก็ฉลาดนะรู้ว่าสามีไม่ให้ร่วมในการทำบุญครั้งนี้เพราะตัวเองก็ทำไม่ดีทำผิดด้วยนะก็เลยไปติดสินบนช่างไม้แล้วก็ให้ตัวเองมีส่วนในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยนางสุธรรมาก็ได้ร่วมกุศลสร้างศาลาด้วยครั้นช่างไม้สร้างศาลาเสร็จแล้วในวันยกช่อฟ้าจึงกล่าวกับชน33คนนั้นว่านายตายจริงข้าพเจ้านึกถึงกิจที่ควรทำอย่างหนึ่งไม่ได้พวกมคามานพก็กล่าวว่าผู้เจริญกิจชื่ออะไรช่างก็ตอบว่าช่อฟ้าพวกมคามานพก็กล่าวว่าช่างเถิดพวกเราจักนำช่อฟ้านั้นมาเองนายช่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจทำด้วยไม้ที่ตัดเดี๋ยวนี้ได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่เขาตัดถากสลักแล้วเก็บไว้ในกอนนั่นแลจึงจะใช้ได้นะพวกมคามานพก็กล่าวว่าเดี๋ยวนี้พวกเราควรทำอย่างไรกันล่ะนายช่างก็กล่าวว่าถ้าในเรือนของใครๆมีช่อฟ้าที่ทำไว้ขายซึ่งเขาทำเสร็จแล้วเก็บไว้ไซควรแสวงหาช่อฟ้านั้นพวกเขาก็แสวงหาอยู่เห็นในเรือนของนางสุธรรมาแล้วให้ทรัพย์พันหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยทรัพย์ที่เป็นราคาเมื่อนางสุธรรมาพูดว่าถ้าพวกท่านทำฉันให้มีส่วนบุญในศาลาด้วยไซฉันจะให้ก็ตอบว่าพวกข้าพเจ้าไม่ให้ส่วนบุญแก่พวกมาตุคามหรอกลำดับนั้นช่างไม้กล่าวกับคนเหล่านั้นว่านายพวกท่านพูดอะไรเว้นพรหมโลกเสียสถานที่อื่นชื่อว่าเป็นที่เว้นมาตุคามย่อมไม่มีพวกท่านจงรับเอาช่อฟ้าเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นการงานของพวกเราก็จักถึงความสำเร็จนะก็ในช่างนี่ก็ถูกติดสินบนไว้แล้วนะก็เลยเหมือนกับพูดเป็นธรรมนะโอ้ที่ไหนที่ไหนก็มีผู้หญิงทั้งนั้นแหละท่านจะไปเว้นผู้หญิงได้ยังไงนอกจากพรหมโลกเท่านั้นแหละนะในเทวโลกกี่ชั้นกี่ชั้นนะแม้กระทั่งในนรกนะก็ยังมีผู้หญิงเลยนะผู้หญิงนรกก็มีพวกทำบาปทำกรรมทั้งหลายเนี่ยก็รับมาเถอะแล้วก็การงานของเราจะได้สำเร็จนะก็พวกมคามานพก็เห็นด้วยนะจะได้สำเร็จสักทีก็รับว่าดีละแล้วรับเอาช่อฟ้าสร้างศาลาให้สำเร็จแล้วแบ่งเป็นสามส่วนคือในส่วนหนึ่งสร้างเป็นที่สำหรับอยู่ของพวกอิสระชนพวกที่เป็นใหญ่พ่อค้าทั้งหลายเนี่ยนะมาก็มาพักได้คนเดินทางที่เดินทางมาต่างบ้านต่างเมืองทั้งหลายส่วนหนึ่งก็สำหรับคนเข็นใจคนที่ไร้ที่อยู่ทั้งหลายมาพักก็ได้ส่วนหนึ่งก็สำหรับคนไข้คนป่วยไม่สบายก็มาพักที่นี่และเอาเป็นโรงพยาบาลไปเลยเรื่องของช้างเอราวัณชน33คนให้ปูกระดาน33แผ่นแล้วให้สัญญาแก่ช้างว่าผู้เป็นแขกมานั่งบนแผ่นกระดานอันผู้ใดปูไว้เจ้าจงพาแขกนั้นไปให้พักอยู่ที่เรือนของผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นกระดานนั่นแหละการนวดเท้าการนวดหลังการของคนเคี้ยวการให้ของคนเคี้ยวคนบริโภคที่นอนทุกอย่างจักเป็นหน้าที่ของผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นกระดานนั่นแหละช้างก็เป็นช้างที่ฉลาดนะช้างเอราวัณเนี่ยก็ทำตามนั้นช้างรับผู้ที่มาแล้วนำไปสู่เรือนของเจ้าของกระดานนั้นเคี้ยวในวันนั้นเจ้าของกระดานนั้นย่อมทำกิจที่ควรทำแก่ผู้ที่ช้างนำไปนั้นนายมคะปลูกต้นทองหลางต้นหนึ่งไว้ไม่สู้ห่างศาลาแล้วปูแผ่นศิลาไว้ที่โคนต้นทองหลางนั้นพวกที่เขาไปแล้วสู่ศาลา
แลดูช่อฟ้าอ่านหนังสือแล้วย่อมพูดกันว่าศาลาชื่อสุธรรมาชื่อของชนสามสิบสามคนไม่ปรากฏก็นะสุธรรมานี่ก็เรียกอะไรอ่ะฉลาดมากเลยมีกลนะแต่ว่าไม่ได้โกงนะเขาเรียกว่ากลฉลาดในการที่จะจะเรียกว่าโกงบุญหรือเปล่านะก็ฉลาดในการทำบุญนะส่วนนางสุนันทาคิดว่าพวกนี้เมื่อทำสาราทำพวกเราไม่ให้มีส่วนบุญร่วมด้วยแต่นางสุธรรมาก็ทำช่อฟ้าเข้าร่วมส่วนจนได้เพราะความที่ตนเป็นคนฉลาดเราก็ควรจะทำอะไรอะไรบ้างจักทำอะไรหนอนางสุนันทาก็คิดนะเพราะตัวเองก็เป็นคนมีจิตใจที่เป็นบุญเชื่อนรกสวรรค์เหมือนกันในทันใดนั้นนางก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกที่มาสู่ศาลาควรจะได้น้ำกินและน้ำอาบเราจะให้เขาขุดสระโบกขรณีนางก็ให้เขาสร้างสระโบกขรณีแล้วส่วนนางสุจิตราก็คิดว่านางสุธรรมาได้ให้ช่อฟ้านางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณีเราก็ควรสร้างอะไรอะไรบ้างเราจะทำอะไรหนอแลทีนั้นนางก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าในเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลาดื่มน้ำอาบน้ำแล้วไปควรจะประดับระเบียบดอกไม้แล้วจึงไปเราจะให้สร้างสวนดอกไม้นางได้ให้เขาสร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมแล้วผู้ที่จะออกปากว่าโดยมากในสวนนั้นไม่มีต้นไม้ที่เพล็ดดอกออกผลชื่อโน้นดังนี้มิได้มีก็ให้ปลูกดอกไม้นะต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกไม้ผลทุกอย่างเลยฝ่ายนางสุชาดาคิดแต่ว่าเราเป็นทั้งลูกของลุงของนายมคะเป็นทั้งบาทบริจาริกาคือเป็นภรรยาด้วยกรรมที่นายมคะนั้นทําแล้วก็เป็นของเราเหมือนกันกรรมที่เราทําแล้วก็เป็นของนายมคะนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วไม่ทําอะไรอะไรมัวแต่แต่งตัวนะแต่งแต่ตัวของตนเท่านั้นปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแล้วอันนี้ก็เป็นหญิงที่ไม่ฉลาดนะเป็นผู้ที่เข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดนะคิดว่าสามีภรรยานะใครทำบุญก็นะร่วมนะเพราะว่าสมบัตินี้ก็เขาเรียกอะไรเป็นทองแผ่นเดียวกันใช่ไหมนะกระเป๋าเดียวกันนะแต่บุญนี่ของใครของมันนะถ้ามีทรัพย์ยังแบ่งกันใช้ได้บุญนี่มาแบ่งกันใช้ไม่ได้ต้องของใครของมันนะคนไหนคนไหนทำคนนั้นก็ได้มคามนพนี่นะตอนที่เอาแผ่นหินไปปูเอาไว้ที่ใกล้ศาลานั้นนะแผ่นหินนั้นนะก็ไกลตอนที่ไปเกิดเป็นท้าวสกะก็ไกลจะเป็นปันธุกัมพลศิลาอาสนะนะสูงยาวตั้ง15โยชน์ตั้งกี่โยชน์นะ60โยชน์นะแล้วก็ต้นทองหลางนั้นก็กลายไปเป็นต้นปาริชัตกะนะต้นไม้ทิพนะมีดอกหอมไปถึง100โยชน์ทีเดียวมคามานพบำเพ็ญวัตรบท7ประการฝ่ายนายมคะบำเพ็ญวัตรบท7เหล่านี้คือบำรุงมารดาบิดา1ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล1พูดคำสัตย์1ไม่พูดคำหยาบ1ไม่พูดส่อเสียด1กำจัดความตระหนี่1ไม่โกรธ1ถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างนี้ว่าทวยเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวคำไพเราะอ่อนหวานละวาจาต่อเสียดประกอบในอันกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์ข่มความโกรธได้นั่นแหละว่าสัปปุรุษก็ในเวลาสิ้นชีวิตได้เกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขาแม้เหล่านั้นก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันช่างไม้ก็เกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตรวิษณุกรรมหรือว่าวิษณุเทพเนี่ยนะเท้าวิศกรรมเทพบุตรเนี่ยก็คือช่างไม้นั่นเองเพราะนั้นเป็นเทพในการก่อสร้างทั้งหลายพวกช่างกลทั้งหลายช่างไม้นะพวก อะไรอ่ะวิศวะเนี่ยเขานับถือกันนะวิศกรรมเทวบุตรก็เป็นอดีตช่างไม้ก็เทวดากับอสูรได้ทำสงครามกันในการนั้นพวกอสูรอยู่ในภพดาวดึงอสูรเหล่านั้นคิดว่าเทพบุตรใหม่ๆเกิดแล้วจึงเตรียมเลี้ยงน้ำทิพนะก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นดาวดึงมาก่อนนะพวกอสูรเนี่ยนะก็มีเทวดาใหม่บังเกิดขึ้นก็เลยจะเลี้ยงนะเลี้ยงสุราทิพย์ต้อนรับนะเหมือนกับต้อนรับน้องใหม่ท้าวสกะได้ทรงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์เพื่อประสงค์มิให้ใครๆดื่มพวกอสูรดื่มน้ำทิพย์เมาทั่วกันแล้วท้าวสกะทรงดำริว่าเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นราชาอันทั่วไปด้วยเจ้าพวกนี้ทรงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์แล้ว
ให้ช่วยกันจับอสูรเหล่านั้นที่เท้าทั้งสองให้เหวี่ยงลงไปในมหาสมุทรอสูรเหล่านั้นมีศีรษะปักดิ่งลงไปในสมุทรแล้วขณะนั้นอสูรวิมานได้เกิดที่พื้นภายใต้แห่งเขาสิเนรุด้วยอนุภาพแห่งบุญของพวกเขาต้นไม้ชื่อจิตตปาลิก็คือไม้แขฝอยก็เกิดขึ้นแล้วและเมื่อสงครามระหว่างเทวดาและอสูรประชิดกันครั้นเมื่อพวกอสูรปราชัยแล้วชื่อว่าเทพนครในชั้นดาวดึงประมาณหมื่นโยชน์เกิดขึ้นแล้วและในระหว่างประตูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแห่งพระนครนั้นก็มีเนื้อที่ประมาณหมื่นโยชน์ระหว่างประตูทิศใต้และทิศเหนือก็เท่านั้นอันหนึ่งพระนครนั้นประกอบด้วยประตูพันหนึ่งประดับด้วยอุทยานและสาโบกขรณีปราสาทนามว่าเวชยันสูง700โยชน์แล้วด้วยแก้ว7ประการประดับด้วยธงทั้งหลายสูง300โยชน์ผุดขึ้นด้วยผลแห่งศาลาในท่ามกลางพระนครนั้นที่คันเป็นทองได้มีธงเป็นแก้วมณีที่คันเป็นแก้วมณีได้มีธงเป็นทองที่คันเป็นแก้วประพานได้มีธงเป็นแก้วมุกดาที่คันเป็นแก้วมุกดาได้มีธงเป็นแก้วประพานที่คันเป็นแก้ว7ประการได้มีธงเป็นแก้ว7ประการธงที่ตั้งอยู่กลางได้มีส่วนสูง300โยชน์ปราสาทสูง1000โยชน์ล้วนแล้วด้วยแก้ว7ประการเกิดแล้วด้วยผลแห่งศาลาด้วยประการชนี้นะก็ร่วมมือกันนะมานพ33ควรร่วมมือกันทำศาลานะก็เลยกลายมาเป็นเวชยันต์ปราสาทนี้ส่วนปาริฉัตตกะมีปริมณฑลแผ่ไป300โยชน์โดยรอบเกิดขึ้นด้วยผลแห่งการปลูกต้นทองหลางบรรทุกกำพลศิลามีสีดังดอกชัยพฤกษ์สีครั่งและสีบัวโรยโดยยาว60โยชน์โดยกว้าง50โยชน์หนา15โยชน์ที่กึ่งแห่งพระวรกายยุบลงในเวลาประทับนั่งฟูขึ้นเต็มที่อีกในเวลาเสด็จลุกขึ้นเกิดขึ้นแล้วที่โคนไม้ปาริฉัตตกะด้วยผลแห่งการปูแผ่นศิลาอันนี้ก็เหมือนกับฟูกเลยนะแต่ว่าเป็นฟูกทิพย์นะเป็นหินนะแต่ว่านิ่มเหมือนฟูกนั่งลงไปก็ยุบลงไปตามเทพบุตร33องค์นั่งบนกระพองช้างเอราวัณส่วนช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณแท้จริงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีในเทวโลกเพราะฉะนั้นในเวลาเท้าสักกะเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยานเทพบุตรนั้นจึงจำแลงตัวเป็นช้างชื่อเอราวัณสูงประมาณ150โยชน์ช้างเทพบุตรนั้นเนรมิตกระพอง33กระพองเพื่อประโยชน์แก่ชน33คนในกระพองเหล่านั้นกระพองหนึ่งๆโดยกลมประมาณ3คาวุธก็คือ12กิโลเมตรนะคาวุธละ4กิโลเมตร4คาวุธเป็นโยชน์หนึ่งก็คือ16กิโลเมตรโดยยาวประมาณกึ่งโยชน์ก็คือ8กิโลเมตรช้างเทพบุตรนั้นเนรมิตกระพองชื่อสุทัศนะประมาณ30โยชน์ในท่ามกลางกระพองทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เท้าสักกะเบื้องบนแห่งกระพองนั้นมีมนดบแก้วประมาณ12โยชน์ธงคลิปด้วยแก้ว7ประการสูงโยชน์หนึ่งตั้งขึ้นในระหว่างเป็นระยะระยะในมนดบแก้วนั้นคายแห่งกระดิ่งที่ถูกลมอ่อนพัดแล้วมีเสียงกังวานปานเสียงทิพย์สังคีตประสานด้วยเสียงดนตรีอันมีองค์ห้าห้อยอยู่ที่ริมโดยรอบบัลลังก์แก้วมณีประมาณยอดหนึ่งเป็นพระแท่นที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเท้าสักกะในท่ามกลางมณฑปเท้าสักกะย่อมประทับนั่งเหนือบัลลังก์นั้นเทพบุตร33องค์นั่งบนรัตนบัลลังก์ในกระพองของตนบรรดากระพอง33กระพองในกระพองหนึ่งๆช้างเทพบุตรนั้นเนรมิตงากระพองละ7งาในงาเหล่านั้นงาหนึ่งๆยาวประมาณ50โยชน์ในงาหนึ่งๆมีสระโบกขรณีงาละ7สระในสระโบกขรณีแต่ละสระมีกอบัวสระละ7กอในกอหนึ่งๆมีดอกบัวกอละ7ดอกในดอกหนึ่งๆมีกลีบดอกละ7กลีบในกลีบหนึ่งๆก็มีเทพธิดาฟ้อนอยู่7องค์มหรสพฟ้อนย่อมมีบนงาช้างในที่50โยชน์โดยรอบอย่างนี้แลท้าวสกเทวราชเสวยยศใหญ่เสด็จเที่ยวไปด้วยประการชนิดโอ้โหก็มโหฬารอย่างมากเลยนะไปเกิดเป็นเทพบุตรก็ได้เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ก็ด้วยผลของบุญที่บำเพ็ญมานั่นเองภริยาของมคธมนพสามคนก็เกิดในภพดาวดึงแม้นางสุธรรมมาถึงแก่กรรมก่อนแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกัน
เทวสภาชื่อสุธรรมามีประมาณ500โยชน์ได้เกิดแล้วแก่นางอันนี้ผลด้วยการถวายช่อฟ้าเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดศาลาชื่อสุธรรมาคนละอันกับปราสาทนะก็บังคามานพและมานพ33ท่านทำศาลานั่นแหละนะแต่ว่าผลก็ทำให้มีเวชยันต์ปราสาทนะสุธรรมาก็ถวายช่อฟ้าก็ทำให้เกิดศาลาสุธรรมาขึ้นมาได้ยินว่าชื่อว่าสถานที่อื่นอันน่าปลื้มใจกว่านั้นย่อมไม่มีในวันอัฐมีคือดิถีที่8แห่งเดือนมีการฟังธรรมในที่นั้นนั่นเองจนกระทั่งทุกวันนี้ชนทั้งหลายเห็นสถานที่อันน่าปลื้มใจแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าก็ยังกล่าวกันว่าเหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมานะไปเห็นที่ไหนสวยๆงามๆก็นะก็กล่าวกันว่าเหมือนกับเทวสภาชื่อสุธรรมาแต่ความจริงแล้วยังไม่ได้ไปเห็นนะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่างดงามสวยงามมากแม้นางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกันสาโบกขรณีชื่อสุนันทามีประมาณ500โยชน์เกิดแล้วแก่นางแม้นางสุจิตราก็ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกันส่วนชื่อจิตรดามีประมาณ500โยชน์ที่พวกเทพดาพาเหล่าเทพบุตรผู้มีบุรพนิมิตเกิดแล้วให้หลงเที่ยวไปอยู่เกิดแล้วแม้แก่นางนะเทวดาที่มีบุรพนิมิตก็คือจะจุตินะก็จะพาไปเที่ยวในสวนนี้นะก็เพื่อจะให้ลืมนะถึงความเศร้าโศกถึงความตายแล้วก็ให้จุติไปด้วยดีก็จะเตือนกันให้ไม่ประมาทท้าวสักกะโอวาทนางสุชาดาผู้เป็นนกยางผู้เป็นนางนกยางส่วนนางสุชาดาถึงแก่กรรมแล้วเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่งท้าวสักกะทรงตรวจดูบริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่านางสุธรรมาเกิดแล้วในที่นี้เหมือนกันนางสุนันทาและนางสุจิตราก็อย่างนั้นพลางทรงดำริต่อไปว่านางสุชาดาเกิดที่ไหนหนอก็เพียงแค่วันเดียวสองวันไม่กี่วันนะนะเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์นะนะเพราะนั้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ครู่เดียวนะไม่นานนะนั้นก็นางคนนี้ก็ตายไปนะก็ไปเกิดอย่างที่เดียวกันก็ทรงดำริว่านางสุชาดานั้นเกิดที่ไหนหนอเห็นนางเกิดในซอกเขานั้นแล้วทรงดำริว่านางสุชาดานี้เขาไม่ทำบุญอะไรอะไรบัดนี้เกิดในกำเนิดเดรัจฉานแม้บัดนี้ควรที่เราจะให้นางทำบุญแล้วนำมาไว้เสียที่นี้นะก็เป็นเมียหลวงนะเป็นเมียที่รักมากเพราะฉะนั้นก็อะไรอาวรนะก็อยากจะให้กลับมาอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรความผูกพันความรักซึ่งมีกันแล้วก็ระลึกชาติได้นะดังนี้แล้วก็ทรงจำแนงอัตภาพเสด็จไปยังสำนักของนางด้วยเพศที่เขาไม่รู้จักตรัสถามว่าเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่ที่นี้นางนกยางก็ตอบว่านายท่านคือใครท้าวสักกะก็กล่าวว่าเราคือมัคคะสามีของเจ้านางนกยางก็กล่าวว่าท่านเกิดที่ไหนนายท้าวสักกะกล่าวว่าเราเกิดในดาวดึงส์เทวโลกก็เจ้ารู้สถานที่เกิดแห่งหญิงสหายของเจ้าแล้วหรือนางนกยางตอบว่ายังไม่ทราบเลยนายท้าวสักกะก็ตรัสว่าหญิงแม้เหล่านั้นก็เกิดในสำนักของเราเหมือนกันเจ้าจักเยี่ยมหญิงสหายของเจ้าไหมเล่านางนกยางก็ตอบว่าหม่อมฉันจักไปในที่นั้นได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าเราจักนำเจ้าไปในที่นั้นดังนี้แล้วก็นำไปสู่เทวโลกปล่อยไว้ริมฝั่งสะบกขรณีที่ชื่อนันทาตรัสบอกแก่พระมเหสีทั้งสามนอกนี้ว่าพวกหล่อนจะดูนางสุชาดาสหายของพวกหล่อนบ้างไหมมเหสีทั้งสามก็ทูลว่านางอยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้าข้าท้าวสักกะตรัสว่าอยู่ที่ริมฝั่งบกขรณีชื่อนันทาพระมเหสีทั้งสามนั้นเสด็จไปในที่นั้นทำการเยาะเย้ยว่าโอ้รูปของแม่เจ้าโอ้ผลของการแต่งตัวคราวนี้ท่านทั้งหลายจงดูจะงอยปากดูแข้งดูเท้าของแม่เจ้าอัตภาพของแม่เจ้าช่างงามแท้ดังนี้แล้วก็หลีกไปนะตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ก็คงจะสะสวยมากกว่าคนอื่นเขาอะนะเป็นที่รักหลงใหลของมคะมานพแล้วก็เป็นลูกของลุงของมคะมานพด้วยนะก็เลยทำให้เป็นใหญ่นะมากกว่าคนอื่นตอนนี้ก็เลยถูกเยาะเย้ยเพราะมาเกิดเป็นนางนกยางท
ทัสสกะเสด็จไปสำนักของนางอีกตรัสถามว่าเจ้าพบหญิงสหายแล้วหรือเมื่อนางทูลว่าพระมเหสีทั้งสามนั้นหม่อมฉันได้พบแล้วขอพากันเยาะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไปขอพระองค์โปรดนำหม่อมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิดนางนี้แล้วก็ทรงนำนางนั้นไปที่ซอกเขาตามเดิมปล่อยไว้ในที่นั้นแล้วตรัสถามว่าเจ้าเห็นสมบัติของหญิงทั้งสามนั้นแล้วหรือนางนกยางทูลว่าหม่อมฉันเห็นแล้วพระเจ้าค่ะท้าวสกัดตรัสว่าแม้เจ้าก็ควรทำอุบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่นั้นนางนกยางทูลว่าจะทำอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะท้าวสกัดตรัสว่าเจ้าจักรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้ไหมนางนกยางก็ทูลว่ารักษาได้พระเจ้าค่ะลำดับนั้นท้าวสกัดก็ประทานศีลห้าแก่นางแล้วตรัสว่าเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาเถิดนางนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปนะก็รักษาได้ไม่ง่ายเลยนะศีลห้าข้อแรกก็คืองดเว้นจากการทำปานาติบาตนกกระยางตัวไหนล่ะที่ไม่กินปลาล่ะแล้วก็เป็นไรก็กินปลาเป็นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากมากแต่นางก็ทำได้จำเดิมแต่นั้นมานางก็เที่ยวหากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้นโดยการล่วงไปสองสามวันท้าวสกะเสด็จไปเพื่อทรงประสงค์จะลองใจนางจึงทรงจำแลงเป็นปลาตายนอนหงายอยู่หลังหาดทรายนางเห็นปลานั้นแล้วก็คาบเอาด้วยสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะกลืนปลากระดิกหางแล้วนางรู้ว่าปลาเป็นจึงปล่อยเสียในน้ำนางก็ใจดีด้วยนะเอาไปปล่อยในน้ำท้าวสกะทรงปล่อยเวลาให้ล่วงไปหน่อยหนึ่งจึงทรงทำเป็นนอนหงายข้างหน้านางอีกนางก็คาบอีกด้วยสำคัญว่าปลาตายก็หิวด้วยนะหาได้ไม่ง่ายนะปลาที่ตายเองเนี่ยในเวลาจะกลืนเห็นปลายังกระดิกหางอยู่ก็ปล่อยเสียด้วยรู้ว่าปลาเป็นท้าวสกะทรงทดลองอย่างนี้ครบสามครั้งแล้วตรัสว่าเจ้ารักษาศีลได้ดีให้นางทราบพระองค์แล้วตรัสว่าเรามาเพื่อประสงค์จะลองใจเจ้ารักษาศีลได้ดีเมื่อรักษาได้อย่างนี้ไม่นานเท่าไรก็จะเกิดในสำนักของเราเป็นแน่จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปท้าวสกะนี่ก็ยอดเยี่ยมนะการมีภรรยาด้วยความรักด้วยความผูกพันก็ยังสามารถเอาภรรยาข้ามภพข้ามชาติไปอยู่ร่วมกันได้จากเป็นมนุษย์ท้าวสกะมาข้ามมนุษย์ไปเกิดเป็นท้าวสกะนะส่วนนางสุชาดาก็ไปเกิดเป็นนกกระยางแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปอยู่ร่วมกันในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะให้ทำบุญให้รักษาศีลไปเกิดเป็นลูกของอสูรนะเนี่ยลูกของอสูรที่ถูกจับนะโยนลงมาที่ข้างล่างที่เชิงเขาสิเนรุนางสุชาดาท่องเที่ยวอยู่ในภพต่างๆจำเดิมแต่นั้นมานางได้ปลาที่ตายเองไปบ้างไม่ได้บ้างเมื่อไม่ได้โดยการล่วงไปสองสามวันเท่านั้นก็สู้ผอมทำกาละแล้วก็เกิดเป็นธิดาของช่างหม้อในเมืองพาราณสีด้วยผลแห่งศีลนั้นต่อมาในเวลาที่นางมีอายุราว 15-16 ปีท้าวสกะทรงคำนึงถึงว่านางเกิดที่ไหนหนอได้เห็นแล้วทรงดำริว่าบัดนี้ควรที่เราจะไปในที่นั้นดังนี้แล้วจึงทรงเอาแก้วเจ็ดประการมีปรากฏโดยพันคล้ายฟักทองก็คือรูปร่างคล้ายฟักทองนะบรรทุกยานน้อยขับเข้าไปในเมืองพาราณสีเสด็จไปยังถนนเปล่าร้องว่าท่านทั้งหลายมาเอาฟักทองกันเถิดแต่ตรัสกับผู้เอาถั่วเขียวและถั่วราชมาศเป็นต้นมาว่าข้าพเจ้าไม่ให้ด้วยราคาก็คือจะเอามาแลกซื้อนะเมื่อเขาทูลถามว่าท่านจะให้อย่างไรตรัสว่าข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลพวกพลเมืองก็ถามว่านายชื่อว่าศีลเป็นอย่างไรสีดำหรือสีเขียวเป็นต้นก็ไม่รู้จักศีลกันแล้วนะไม่รู้จักศีลจะมีศีลได้อย่างไรท้าวสกะก็ตรัสว่าพวกท่านไม่รู้จักศีลว่าเป็นเช่นไรจักรักษาศีลนั้นได้อย่างไรเล่าแต่เราจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลนะก็เจาะจงด้วยนะว่าจะให้เฉพาะสตรีเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาศีลด้วยพวกพลเมืองก็ทูลว่านายธิดาของช่างหม้อนั้นเที่ยวพูดอยู่ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลจงให้แก่สตรีนั้นเถิดแม้ธิดาของช่างหม้อนั้นก็ทูลพระองค์ว่าถ้ากระนั้นก็ให้แก่ฉันเถิดนายท้าวสกะตรัสว่าเธอคือใคร
ธิดาช่างหม้อทูลว่าฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีลห้านะก็รู้จักศีลห้าอย่างดีนะเพราะอุปนิสัยตอนเป็นนกกระยางทำให้เป็นผู้ที่รักษาศีลไว้ได้ท้าวสักกะตรัสว่าฟักทองเหล่านี้ฉันก็นำมาให้จำเพาะเธอท้าวสักกะนั้นทรงขับยานน้อยไปเรือนของนางแล้วประทานทรัพย์ที่เทวดาพึงให้โดยพันอย่างฟักทองทำมิให้คนพวกอื่นลักเอาไปได้ให้รู้จักพระองค์แล้วตรัสว่านี้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตของเธอเธอจงรักษาศีลห้าอย่าให้ขาดแล้วเสด็จหลีกไปนะก็บุญนะอันนี้สงจากการที่เป็นนกกระยางรักษาศีลก็ตามมาส่งผลทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นสาวน้อยแล้วก็ผลบุญก็ยังตามมาให้ผลท้าวสักกะก็มาคอยดูแลอีกนางสุชาดาก็ได้เกิดเป็นธิดาของอสูรฝ่ายธิดาของช่างหม้อนั้นจุติจากอันตภาพนั้นแล้วเกิดในเรือนของผู้มีเวรต่อเท้าสักกะเป็นธิดาของอสูรผู้หัวหน้าในภพอสูรและเพราะความที่นางรักษาศีลดีแล้วในสองอันตภาพนางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวยมีพันดุจทองคำประกอบด้วยรูปสิริอันไม่สาธารทั่วไปจอมอสูรนามว่าเวปจิตติพูดแก่ผู้มาแล้วว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้าแล้วก็ไม่ให้ธิดานั้นแก่ใครๆคิดว่าธิดาของเราจะเลือกสามีที่สมควรแก่ตนด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงให้พลเมืองที่เป็นอสูรประชุมกันแล้วได้ให้พวงดอกไม้ในมือของธิดานั้นด้วยการสั่งว่าเจ้าจงรับผู้สมควรแก่เจ้าเป็นสามีนะก็ให้เลือกคู่ครองเองนะเหมือนนางรจนาเลือกคู่ครองไปเลือกเอาเจ้าเงาะนะท้าวสักกะก็ปลอมเป็นอสูรชิงนางสุชาดาในขณะนั้นท้าวสักกะทรงตรวจดูสถานที่นางเกิดทราบกระพุทธเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าบัดนี้สมควรที่เราจะไปนำเอานางมาดังนี้แล้วได้ทรงเนรมิตเพศเป็นอสูรแก่ไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัทแม้นางอสุรกัญญานั้นเมื่อตรวจดูข้างโน้นและข้างนี้พอพบท้าวสักกะนั้นก็เป็นผู้มีหทัยอันความรักซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจโภเพสันนิวาสท่วมทับแล้วดุดห้วงน้ำใหญ่จึงปลงใจว่านั่นสามีของเรานะก็อุปนิสัยเก่าที่เคยอยู่ร่วมกันมานะก็ตักเตือนนะก็ท้าวสักกะก็คงจะทำให้รู้ด้วยนะแต่ว่าปลอมเป็นอสูรแก่ไปก็เลยโยนพวงดอกไม้ไปเบื้องบนท้าวสักกะนั้นพวกอสูรนึกละอายว่าพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราไม่ได้ผู้ที่สมควรแก่พระธิดาตลอดการประมาณเท่านี้บัดนี้ได้แล้วผู้ที่แก่กว่าปู่นี้แลสมควรแก่พระธิดาของเท้าเธอดังนี้แล้วก็หลีกกันไปนะจึงพากันหลีกไปก็เอาได้คู่ครองที่เหมาะสมแล้วคนอื่นเข้ามาขอก็ไม่ยอมให้ตอนนี้ก็มาได้อสูรแก่กว่าปู่อีกนะได้เป็นสามีก็สมควรแล้ว ก็เลยพากันหลีกไปฝ่ายท้าวสักกะทรงจับอสุรกัญญานั้นขี้มือแล้วทรงประกาศว่าเราคือท้าวสักกะแล้วทรงเหาะไปในอากาศพวกอสูรรู้ว่าพวกเราถูกสักกะแกลวงเสียแล้วจึงพากันติดตามท้าวสักกะนั้นไปเทพบุตรผู้เป็นสารถีนามว่ามาตาลีนำเวชยันตรถมาพักไว้ในระหว่างทางท้าวสักกะทรงอุ้มนางขึ้นในรถนั้นแล้วบ่ายพระพักสู่เทพนครเสด็จไปแล้วครั้นในเวลาที่ท้าวสักกะนั้นเสด็จถึงสิมภริวันลูกนกครุฑได้ยินเสียงรถก็ตกใจกลัวร้องแล้วท้าวสักกะได้ทรงสดับเสียงลูกนกครุฑเหล่านั้นแล้วตรัสถามมาตรีว่านั่นนกอะไรร้องมาตรีก็ทูลว่าลูกนกครุฑพระเจ้าข้าท้าวสักกะตรัสว่าเพราะเหตุไรมันจึงร้องมาตรีก็ทูลว่าก็ได้ยินเสียงรถแล้วกลัวตายพระเจ้าข้าท้าวสักกะตรัสว่าอาศัยเราผู้เดียวนกประมาณเท่านี้ถูกความเร็วของรถให้ย่อยยับไปแล้วมันอย่าชิบหายเสียเลยเธอจงกลับรถเสียเถิดมาตรีเทพบุตรนั้นให้สัญญาแก่ม้าสินทบ1,001ด้วยแท้กลับรถแล้วพวกอสูรเห็นกิริยานั้นคิดว่าท้าวสักกะแก่หนีไปตั้งแต่อสุรบุรีบัดนี้กลับรถแล้วเธอจะได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่จึงกลับเข้าไปสู่อสูรบุรีตามทางที่มาแล้วนั่นแหละไม่ยกศีรษะขึ้นอีกเลยนะก็เป็นผู้ที่ขี้ขลาดนะไม่กล้านะเห็นเขาเลี้ยวรถกลับมาก็นึกว่าอ้าวได้พวกแล้วยังไม่ทันเห็นเลยนะก็กลับและหนีเลย
ฝ่ายท้าวสักกะทรงนำนางสาวอสูรชื่อสุชาดาไปเทพนครแล้วทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้าของนางอับสรสองโกฏกึ่งนะก็คือ25 ล้านนะ25 ล้านสองโกฏกึ่งนางทูลขอพรกับท้าวสักกะว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้ามารดาบิดาหรือพี่ชายพี่หญิงของหม่อมฉันในเทวโลกนี้ไม่มีพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดๆพึงทรงพระกรุณาพาหม่อมฉันไปในที่นั้นๆด้วยท้าวเธอได้ประทานปฏิญญาแก่นางว่าได้พวกอสูรกลัวท้าวสักกะก็จำเดิมแต่นั้นมาเมื่อดอกจิตตะปาตลิบานพวกอสูรก็ประสงค์จะรบกับท้าวสักกะขึ้นมาเพื่อหมายจะต่อยุทธ์ด้วยสำคัญว่าเป็นเวลาที่ดอกปาริฉัตตกะทิพย์ของพวกเราบานท้าวสักกะได้ประทานอารักขาแก่พวกนาคในภายใต้สมุทรถัดนั้นพวกครุฑถัดนั้นพวกกุมภันถัดนั้นพวกยักษ์ถัดนั้นท้าวจาตุมหาราชส่วนชั้นบนกว่าทุกชั้นประดิษฐานรูปจำลองพระอินทร์ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถ์ไว้ที่ทวารแห่งเทพนครพวกอสูรแม้ชำนะพวกนาคเป็นต้นมาแล้วเห็นรูปจำลองพระอินทร์มาแต่ไกลก็ย่อมหนีไปด้วยเข้าใจว่าท้าวสักกะเสด็จออกมาแล้วนะก็ทำรูปเหมือนเอาไว้หลอกกันนะอานิสงส์ของความไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่พระศาสดาตรัสเล่าให้มหาลิเจ้าฤชวีฟังนะความเป็นมาของท้าวสักกะพระศาสดาตรัสว่ามหาลิมคะมานพปฏิบัติอัปมาดะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ก็แลมคะมานพนั่นไม่ประมาทอย่างนี้จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นปานนี้ทรงเสวยราชในเทวโลกทั้งสองชื่อว่าความไม่ประมาทนั่นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วเพราะว่าการบรรลุคุณวิเศษซึ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้เพราะอาศัยความไม่ประมาทดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอัปมาเดนะมะขวาเดวานังเศรษฐตังคโตอัปมาดังประสังสันติปะมาโดคระหิโตสดาท้าวมะขวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปมาเดนะคือเพราะความไม่ประมาทที่ทำไว้ตั้งแต่แผ้วถางภูมิประเทศในอาจระคามนั่นก็มีสตินะความไม่ประมาทก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสตินะได้แก่ความที่ไม่หลงลืมสติก็มีสติในการที่จะบำเพ็ญเวยาวัจจะในตอนที่เป็นมคะมานพบทว่ามคะวาเป็นต้นความว่ามคะมานพซึ่งปรากฏว่ามคะวะในบัดนี้ชื่อว่าถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพยดาทั้งหลายเพราะความเป็นราชาแห่งเทวโลกทั้งสองประสังสันติความว่าบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมชมเชยสรรเสริญความไม่ประมาทอย่างเดียวถามว่าเพราะเหตุไรวิสัชนาว่าเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งหมดบาทพระคาถาว่าปะมาโดคระหิโตสดาความว่าส่วนความประมาทอันพระอริยเจ้าเหล่านั้นติเตียนคือนินทาแล้วเป็นนิดถามว่าเพราะเหตุไรวิสัชนาว่าเพราะความประมาทเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจึงอยู่ความเป็นผู้โชคร้ายในมนุษย์ก็ดีการเข้าถึงอบายก็ดีล้วนมีความประมาทเป็นมูลทั้งนั้นดังนี้นะก็เป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์โชคร้ายได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสียทรัพย์นะได้รับความมีโรคร้ายอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็ผลของความประมาทนะหรือว่าการเข้าถึงอบายภูมิ4นะก็เป็นผลของความประมาททั้งสิ้นเลยในเวลาจบคาถาเจ้าฤชวีนามว่ามหาลิดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแม้บริษัทผู้ประชุมการเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเท้าสักกะจบนะอันนี้ก็เท้ามหาลิเจ้าฤชวีนะฟังพระคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทก็คือการเจริญสตินะซึ่งก็จะต้องเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐานด้วยนะเพราะความไม่ประมาทสูงสุดก็ได้แก่การอบรมเจริญสติปัฏฐาน
ซึ่งทำให้ถึงความไม่ตายก็คือถึงพระนิพพานนั่นเองสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขุททกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่หนึ่งเบอร์40เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาดระโตภิกขุเป็นต้นภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหม้ป่าเป็นอารมณ์ดังได้สดับมาภิกษุรูปนั้นเรียนกรรมฐานตราบเท่าถึงพระอรหัตในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าป่าเพียรพยายามอยู่ก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตได้ท่านนึกว่าเราจะไปทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกรรมฐานให้วิเศษขึ้นไปดังนี้แล้วออกจากป่านั้นกำลังเดินมายังสำนักพระศาสดาเห็นไฟป่าตั้งขึ้นลุกลามมากมายในระหว่างหนทางรีบขึ้นยอดเขาโล้นลูกหนึ่งนั่งดูไฟซึ่งกำลังไหม้ป่ายึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไฟนี้เผาเชื้อทั้งหลายมากและน้อยไปชั้นใดแม้ไฟคืออริยมรรคญาณก็จักพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายมากและน้อยไปฉันนั้นอันนี้ก็เป็นผู้ที่ฉลาดนะในพระธรรมนะระลึกถึงพระธรรมได้บ่อยๆเนืองๆนะเป็นผู้ที่ได้รับกรรมฐานไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์เรียนกรรมฐานอย่างดีเลยนะเวลาที่บรรลุอย่างไรนะขั้นตอนของการปฏิบัติจนกระทั่งถึงเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สามารถบรรลุได้นะก็เลยคิดว่าจะมาขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนะขอความเข้าใจทำความรู้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ทิ้งกรรมฐานนั่นแหละนะก็พยายามระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กลับมาก็มาเห็นไฟไหม้ป่าก็เลยคิดถึงไฟคืออริยมรรคญาณแสดงว่ามีจิตโน้มโอนเอ็นไปในอริยมรรคนะในพระนิพพานเพราะว่าอริยมรรคก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะอริยมรรคกับพระนิพพานเนี่ยนะท่านให้ฟังให้เรียนเท่านั้นยังไม่ได้ทำกิจอะไรหรอกนะเพราะว่าอริยมรรคที่เป็นโลกุตระพระนิพพานเป็นโลกุตระยังไม่มีให้พิจารณานะยังไม่มีให้ไปกระทำให้บริบูรณ์แต่ว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยสามารถที่จะทำกิจได้ก็คือกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยส่วนมรรคนั้นก็มีเพียงโลกิยมรรคเท่านั้นมรรคกับนิพพานนี้ถ้าให้ตั้งความคิดหรือว่าตั้งในใจไว้ว่าอิทังมนาปังนะกันตังนะอิทังก็น่าปรารถนากันตังก็น่าใคร่นะมนาปังก็น่าพอใจให้ตั้งความปรารถนาตั้งความคิดอย่างนี้มันก็เห็นสิ่งใดก็น้อมระลึกพิจารณาถึงอริยมรรคและนิพพานปฏิปทาตัดสังโยชน์พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นแลทรงทราบวาระจิตของเธอแล้วตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแลภิกษุสังโยชน์ทั้งหลายละเอียดและหยาบซึ่งเกิดอยู่ในภายในของสัตว์เหล่านี้ดุจเชื้อมากบ้างน้อยบ้างฉะนั้นควรเผาสังโยชน์เหล่านั้นด้วยไฟคือยานเสร็จแล้วทำให้เป็นของไม่ควรเกิดอีกดังนี้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีปรากฏประหนึ่งว่าประทับนั่งณที่จำเพาะหน้าของภิกษุนั้นตรัสพระคาถานี้ว่าอัปปมาดระโตภิกขุปมาเดพยนัสสิวาสัญโยชนังอนุงถูลังดะหังอักขีวะคัจฉติภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทย่อมเผาสังโยชน์ทั้งละเอียดและหยาบไปดุจไฟเผาเชื้อมากและน้อยไปฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นผู้ที่ทรงห่วงใยคอยดูแลพระภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเจริญสมถะวิปัสสนานะก็จะมีญาณ นะคอยตรวจสอบคอยพิจารณาเหมือนกับเรดาร์เลยนะคอยตรวจดูว่าพระภิกษุองค์ไหนเป็นผู้ที่ใกล้ในการที่จะบรรลุนะขึ้นสู่วิปัสสนาหรือยังนะก็จะทรงอนุเคราะห์บรรลุได้เองไหมถ้าบรรลุเองไม่ได้พระองค์ก็จะทรงเสด็จมาอย่างนี้แล้วก็ตรัสคาถาเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีจิตน้อมไปในพระนิพพานนะให้ตรัสรู้อริยสัจสี่แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัปปมาดระโตความว่ายินดีคืออภิรมย์แล้วในความไม่ประมาทได้แก่ยังการให้ล่วงไปด้วยความไม่ประมาทบาทพระคาถาว่าปมาเดพยนัสสิวาความว่าผู้เห็นภัยในความประมาทมีการเข้าถึงนรกเป็นต้น
อีกประการหนึ่งชื่อว่าผู้เห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเพราะความประมาทนั้นเป็นรากเหง้าแห่งความอุบัติเหล่านั้นคืออุบัติในอบายนะบทว่าสัญโยชนังความว่าสังโยชน์สิบอย่างเป็นเครื่องประกอบเครื่องผูกหมู่สัตว์ไว้กับทุกข์ในวัฏฏะสามารถยังสัตว์ให้จมลงในวัฏฏะได้สังโยชน์สิบอย่างก็ได้แก่อะไรบ้างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปฏิปรามาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชาก็เป็นพวกสังขารขันธ์ฝ่ายชั่วทั้งนั้นเลยนะสิบอย่างบทว่าอนุงถูลังคือมากและน้อยบาทพระคาถาว่าดะหังอัคคีวะคัจฉติความว่าภิกษุนั้นยินดีแล้วในความไม่ประมาทย่อมเผาสังโยชน์นั่นด้วยไฟคือญาณซึ่งตนบรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทคือทำให้เป็นของไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปดุจไฟเผาเชื้อมากและน้อยนั้นแลไปฉะนั้นในการจบคาถาภิกษุนั้นนั่งอย่างเดิมเทียวเผาสังโยชน์ทั้งหมดแล้วบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายมาทางอากาศก็คือเหาะมาคือได้ปฏิสัมภิทาด้วยนะมีฤทธิ์ชมเชยสรรเสริญพระสรีระของพระตถาคตซึ่งมีพรรณะดุจทองคำแล้วถวายบังคมหลีกไปดังนี้แลเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจบนะอันนี้ก็เป็นผู้ที่ทำบุญไว้ถึงพร้อมแล้วนะเกือบจะไม่บรรลุนะแต่ก็ได้บรรลุนะหลายๆท่านอาจจะเกือบไปบรรลุแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุเพราะว่าอาจจะปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมก็คือยังไม่ได้เกิดในกาลอันสมควรถ้าเกิดในกาลอันสมควรก็ไม่แน่นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เหมาะกับอธิยาศัยก็บรรลุได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องพระติสสะเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระติสสะเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคมตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาดระโตเป็นต้นนะก็คือเป็นผู้ที่ยินดีในความไม่ประมาทเหมือนกันนะพระเถระเที่ยวรับบิณฑบาตแต่ในบ้านญาติความพิสดารว่ากุลบุตรคนหนึ่งเกิดเติบโตในบ้านที่ตั้งอยู่ในนิคมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลแต่กรุงสาวัตถีบรรพชาแล้วได้อุปสมบทในศาสนาของพระศาสดาแล้วปรากฏว่าชื่อว่าพระนิคมติสสะเถระเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดปรารภความเพียรอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ควรแก่การที่จะอบรมเจริญนะเพื่อยังอริยมรรคให้บริบูรณ์นะสำหรับคนที่มีศีลนั้นดีแล้วนะก็ควรในการที่จะรักษาทุดงซึ่งทุดงก็จะเปลี่ยนไปกับธรรมะเหล่านี้นะก็คือมักน้อยสันโดษสงัดปรารภความเพียรเนี่ยท่านเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในบ้านของญาติเป็นนิดเมื่อคนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นทำมหาทานอยู่ก็ดีเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงบำเพ็ญอาสาทิสทานอยู่ก็ดีก็ไม่มาสู่กรุงสาวัตถีอาสาทิสทานก็คือทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอเหมือนแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในทานนั้นทั้งหมดแล้วก็เป็นทานที่ประณีตอย่างมากซึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะมีสตรีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลหรือเป็นผู้ที่ทำอาสาทิสทานนี้ได้ในสมัยของพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็นางมัลลิกาเทวีนะมีเหสีของพระเจ้าประเสริฐโกศลเนี่ยก็ผู้ที่แนะนำให้พระเจ้าประเสริฐโกศลได้บำเพ็ญอาสาทิสถานนี้พวกภิกษุจึงสนทนากันว่าพระนิคมติสสะนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้วก็คลุกคลีด้วยญาติอยู่เมื่อชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นทำมหาทานอยู่ก็ดีเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงบำเพ็ญอาสาทิสถานอยู่ก็ดีเธอไม่มาแล้วดังนี้แล้วจึงกราบทูลแด่พระศาสดาพระเถระได้รับสาธุการจากพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุข่าวว่าเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อท่านกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีความคลุกคลีด้วยญาติข้าพระองค์อาศัยพวกมนุษย์ที่เป็นญาติเหล่านั้นย่อมได้อาหารที่พอจะกลืนกินได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อเราได้อาหารที่เลวก็ตามประณีตก็ตามซึ่งพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาอาหารอีกเล่าดังนี้แล้วจึงไม่มาก็ชื่อว่าความคลุกคลีด้วยหมู่ญาติไม่มีแก่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าแม้ตามปกติพระองค์ก็ทรงทราบอัธยาศัยของท่านอยู่จ
จึงประทานสาธุการว่าดีละดีละสาธุสาธุภิกษุดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุก็ข้อที่เธอได้อาจารย์ผู้เช่นเราแล้วได้เป็นผู้มักน้อยไม่อัศจรรย์ไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นักเพราะว่าชื่อว่าความเป็นผู้มักน้อยนี้เป็นแบบแผนของเราเป็นประเพณีของเราดังนี้แล้วอันภิกษุทั้งหลายทูลอารัธนาแล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าเรื่องนกแขกเต้าในอดีตกาลนกแขกเต้าหลายพันตัวอยู่ในป่าไม้มะเดื่อแห่งหนึ่งใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในป่าหิมพานต์บรรดานกแขกเต้าเหล่านั้นพระยานกแขกเต้าตัวหนึ่งเมื่อผลแห่งต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่สิ้นแล้วจิกกินหน่อใบหรือเปลือกที่ยังเหลืออยู่ดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นสัตว์ที่มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งสันโดษไม่ไปในที่อื่นด้วยคุณคือความปรารถนาน้อยและสันโดษของพญานกแขกเต้านั้นภพของท้าวสักกะก็ได้หวั่นไหวแล้วท้าวสักกะก็ทรงทดลองพญานกแขกเต้าท้าวสักกะทรงรำพึงอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วทรงบันดาลให้ต้นไม้นั้นเหี่ยวแห้งด้วยอานุภาพของตนเพื่อจะทดลองพญานกแขกเต้านั้นต้นไม้หักแล้วเหลืออยู่สักแต่ว่าตอเท่านั้นเป็นช่องน้อยและช่องใหญ่ปรุไปหมดเมื่อลมโกรกมากระทบได้เปล่งเสียงดุดถูกบุคคลเคาะตั้งอยู่แล้วขุยทั้งหลายก็ปลิวออกจากช่องของต้นไม้นั้นพระยานกแขกเต้าจิกกินขุยเหล่านั้นแล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาไม่ไปในที่อื่นไม่พรั่นพรึงลมและแดดจับอยู่ที่ปลายตอมะเดื่อท้าวสักกะทรงทราบความที่พระยานกแขกเต้านั้นมีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งทรงดำริว่าเราจะให้พญานกแขกเต้านั้นกล่าวคุณแห่งมิตรธรรมแล้วให้พรแก่นกนั้นทำให้ต้นมะเดื่อให้มีผลไม่วายแล้วก็จะบันดาลให้ต้นมะเดื่อนั้นมีผลไม่วายนะแต่ว่าจะให้แสดงมิตรธรรมก่อนดังนี้แล้วก็เนรมิตพระองค์เป็นพระยาหงตัวหนึ่งนำนางอสุรกัญญานามว่าสุชาดาไว้ข้างหน้าเสด็จไปป่ามะเดื่อนั้นจับที่กิ่งแห่งต้นไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลเมื่อจะตรัสสนทนากับพญานกแขกเต้านั้นจึงตรัสคาถานี้ว่าพฤกษามีใบสดเขียวมีอยู่หมู่ไม้มีผลหลากหลายก็มีมากเหตุไรหนอใจของนกแขกเต้าจึงยินดีแล้วในไม้แห้งที่ผุก็แสดงว่ามีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มอยู่ในแรกนั้นด้วยนะแต่ว่าพญานกแขกเต้านี้ก็ยินดีแต่ว่าต้นมะเดื่อนี้เท่านั้นนะเหลือแต่ตอแล้วก็ยังอยู่ที่นั่นไม่ไปหากินในที่อื่นสุวะชาดกทั้งหมดบัณฑิตพึงให้พิสดารตามในที่มาแล้วในนวกะนิบาตนั่นแลแต่ความเกิดขึ้นแห่งเรื่องเท่านั้นในนวกะนิบาตและในที่นี้ต่างกันที่เหลือเหมือนกันทั้งนั้นนะก็ชาดกเนื้อความเต็มๆก็อยู่ในสุวะชาดกนะอยู่ในนวกะนิบาตนะแต่ว่าท่านยกตัวอย่างมาแสดงในที่นี้ว่าอันนี้ก็เป็นประเพณีข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าของเราในอดีตภิกษุควรปรารถนาน้อยและสันโดษพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าท้าวสักกะในการนั้นได้เป็นอานนท์พญานกแขกเต้าได้เป็นเราเองดังนี้แล้วตรัสว่าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนี้เป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราข้อที่ติสะผู้มีปกติอยู่ในนิคมบุตรของเราได้อาจารย์เช่นเราแล้วเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่น่าอัศจรรย์ธรรมดาภิกษุพึงเป็นผู้มีความมักน้อยเหมือนติสะผู้มีปกติอยู่ในนิคมเพราะว่าภิกษุเห็นปานนั้นเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมจากมรรคและผลย่อมอยู่ในที่ใกล้แห่งพระนิพพานโดยแท้ทีเดียวดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอัปมาดรโตภิกขุปมาเดพยนัสสิวาอาภัพโบปริหานายะนิบานัสเสวสันติเกภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทไม่ควรเพื่ออันเสื่อมจากมรรคและผลตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้แห่งพระนิพพานทีเดียวอันนี้ก็ความไม่ประมาทนี่นะเป็นสิ่งที่ควรอบรมเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะเป็นบาตรหรือว่าเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัตินะให้ถึงพร้อมด้วยโพธิปักขิยธรรมแล้วก็ให้ถึงพระนิพพานนะแต่ว่าก็จะต้องเห็นโทษของค
ความประมาทเห็นภัยของความประมาทเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้เสื่อมจากมรรคผลเสื่อมจากไตรสิกขาแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่าอาภัพโบปริหานายะความว่าภิกษุผู้เห็นปานนั้นๆไม่ควรเพื่ออันเสื่อมจากธรรมคือสมถะและวิปัสสนาหรือจากมรรคและผลคือจะเสื่อมเสียจากคุณธรรมที่ตนบรรลุแล้วแม้หามิได้จะไม่บรรลุคุณธรรมที่ตนยังไม่บรรลุก็หามิได้ถ้ามีความไม่ประมาทอบรมความไม่ประมาทอยู่เสมอๆเนืองๆก็จะไม่เสื่อมนะบาทพระคาถาว่านิปานสเสวะสันติเกความว่าตั้งอยู่ในที่ใกล้ทีเดียวแห่งกิเลสปรินิพานก็คือการดับกิเลสบ้างอนุปาทาปรินิพานการดับด้วยหาเชื้อมิได้บ้างก็คือสิ้นชีวิตด้วยในการจบพระคาถาพระติสสะเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคมบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนามีผลมากแก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระติสสะเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคมจบอัปปมาดวรรควันนาจบวรรคที่สองจบแล้วสาธุสาธุสาธุ